เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่2จงเขียนแผนภาพเป็นแสดงเซตต่อไปนี้เมื่อกำหนดให้ Universe เป็นเซตของจำนวนนับอ่ะข้อแรกเขาให้ A คือ 1 ถึง 10 B คือ 1 3 5 7 9ข้อที่2 A คือ 1 ถึง 10 B คือ 1 3 5 7 9 C คือ 1 3 5และสุดท้ายข้อ3 A คือ 1 ถึง 10 B คือ 1 3 5 C คือ2 5 6โอเคมาดูทีละข้อเขาให้เราเนี่ยเขียนแผนภาพเวนเนาะซึ่งก็คือกลมๆที่เรารู้จักนั่นแหละนี่อย่างข้อแรกเขาให้ A ให้ B มาเนาะเราก็แค่เขียนลงไปว่ามีอะไรบ้างที่เป็นสมาชิกทีนี้การจะเขียนต้องเริ่มจากตรงที่เล็กที่สุดคือส่วนที่ A ซ้อนทับกับ B ซึ่งเราสามารถดูได้จากสมาชิกที่มีเหมือนกันอย่างข้อนี้ A คือ1ถึง10เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย1 3 5 7 9มันอยู่ใน A หมดเลยนี่มี1เหมือนกันมี3เหมือนกัน5 7 9ก็อยู่ในจุดๆๆของ A เนาะเพราะฉะนั้นส่วนที่ทับกันเนี่ยคือ1 3 5 7 9แล้วก็จะเขียนตรงนี้1 3 5 7 9เนาะแล้วทีนี้ที่เหลือของ A ก็จะมี2 4 6 8แล้วก็10แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อแรกเนาะนี่แบบนี้เลยโอเคข้อถัดไปA คือ1ถึง10 B 1 3 5 7 9และ C คือ1 3 5โอเคอันนี้มี3เซตเนาะก็จะใช้3วงกลมทีนี้ดูจากจุดที่เล็กที่สุดคือตรงนี้ส่วนที่ A ทับ B ทับ C ก็ดูจากสมาชิกที่มีเหมือนกัน1มีหมดเลยทั้ง3เซต3ก็มีเหมือนกัน5ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นสมาชิกที่เหมือนกันทั้ง3เซตเนาะก็จะมี1 3แล้วก็5ที่เป็นสมาชิกร่วมกันก็เขียนตรงนี้1 3 5ทีนี้ไล่มา C เนี่ยครบหมดแล้ว1 3 5เพราะฉะนั้นต่อไปดู B เนาะถัดมา1 3 5เขียนไปแล้วต่อไปคือ7กับ9ที่ยังไม่ได้เขียนเนาะของ B แล้วก็ต้องดูว่า7กับ9เนี่ยมันอยู่ใน A ด้วยไหมถ้ามันอยู่เราก็ต้องเขียนให้มันอยู่ตรงนี้คือเป็นสมาชิกร่วมกับ A แต่ถ้า7กับ9เนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของ A เราจะต้องเขียนออกมาตรงนี้เนาะซึ่ง7กับ9เนี่ยก็เป็นสมาชิกของ A เพราะว่า A คือ1ถึง10เนาะระหว่างจุดๆๆก็มี7กับ9เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียน7กับ9เนี่ยให้อยู่ตรงนี้เป็นสมาชิกร่วมของ B กับ A ด้วยโอเคส่วนตัวเลขที่เหลือของ A เราก็เขียนตรงนี้เราจะไม่เขียนตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเขียนตรงนี้เนี่ยคือสมาชิกร่วมของ C ด้วยแต่ว่า C มันหมดแล้วมีแค่นี้เนาะเราก็ต้องเขียนตรงนี้นะระวังตัวเลขที่เหลือก็จะมี2 4 68แล้วก็10แบบนี้ค่ะนี่อันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยของข้อที่2เนาะแผนภาพเวนของข้อนี้ประมาณนี้โอเคข้อที่3มี3เซตเหมือนกันแต่เปลี่ยนเลขนิดหน่อยA B C เริ่มจากตัวตรงกลางจริงไหมที่มีซ้อนทับกันทั้ง3อย่างเอ้ยทั้ง3เซตเลขอะไรเอ่ยที่มีเหมือนกัน3เซต2ก็ไม่ใช่ละมันไม่เหมือนกันเนาะ5 5ดู5สิ5 5แล้วก็5ในจุด
เลข5ใช่เขียน5เลข6 B ก็ไม่มีแล้วโอเคทีนี้เราเขียนเลข5ไปแล้วเนาะตัดทิ้งก่อนต่อไป B กับ C เนี่ยไม่มีอะไรเหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆดูนะเทียบ B กับ A เพราะว่า A เนี่ยขอบเขตมันเยอะที่สุดเนาะเทียบ B กับ A แล้วค่อยเทียบ C กับ A เนาะทีนี้เทียบเฉพาะ B กับ A 1กับ3ใน A ก็มี1กับ3เพราะฉะนั้น1 3เนี่ยเป็นสมาชิกร่วมของ B กับ A ซึ่งใน C ไม่มี1กับ3เราก็จะเขียนตรงนี้เนาะว่าเป็นสมาชิกของ B กับ A คือ1แล้วก็3โอเคต่อไปดู A กับ C C เหลือ2กับ6 2เป็นสมาชิกใน A ด้วย6ก็เป็นเนาะเพราะว่า A คือ1ถึง10เพราะฉะนั้นสมาชิกร่วมของ A กับ C ก็จะมี2แล้วก็6 A C เขียนตรงนี้2 6โอเคเพราะฉะนั้นของ B กับ C เขียนครบหมดแล้ว1 3 5 2 6เนาะที่เหลือก็คือสมาชิกของ A เหลืออะไรก็เอามาเขียนเนาะ1 2 3อ่ะ4 5 6 7 8 9แล้วก็10โอเคเป็นที่เรียบร้อยของข้อนี้เนาะแผ่นทับเว้นข้อนี้ก็เขียนแบบนี้เลยโอเคไล่ทีละข้อข้อแรกมี A แล้วก็ B แบบนี้อ่ะเราต้องเริ่มจากตรงที่ซ้อนทับกันลิ้นพันอีกแล้วโอเคเริ่มจาก A intersect B เนาะซึ่งอันนี้เป็นสมาชิกของ A หมดเลยก็เลยมาเขียนยัดๆกันในนี้เนาะส่วนเลขที่เหลือของ A ก็เขียนตรงนี้รอบนอกเนาะต่อไปข้อที่2มี A B C เริ่มจากตัวตรงกลางที่ซ้อนทับกันทั้ง3เซตเนาะ1 3 5เป็นสมาชิกหมดเลยนี่1 3 5 1 3 5 1 3 5นะแล้วก็เขียนตรงกลางต่อไป B เหลือ7 9เนาะ7 9ก็เป็นสมาชิกร่วมกับ A เหมือนกันก็เลยเขียนตรงนี้เป็น B intersect A เนาะส่วน A ที่เหลือเลขที่เหลือของ A ก็มาเขียนในนี้โอเคต่อไปข้อที่3ข้อสุดท้ายเราเริ่มจากตัวตรงกลางทุกครั้งนะเริ่มจากตรงที่ซ้อนทับกันมากที่สุดเราหาเลขได้แหละคือเลข5เลขเดียวก็ใส่ไปเลยทีนี้ B เหลือ1 3อ่ะเป็นสมาชิกของ A เหมือนกันก็ใส่1 3ระหว่าง B กับ A เนาะต่อไป C เหลือ2กับ6อ่ะเป็นสมาชิกร่วมกับ A เหมือนกันก็เลยเขียนตรงนี้ระหว่าง A กับ C เนาะว่า2กับ6ส่วนเลขที่เหลือของ A เนาะที่ยังไม่ได้เขียนก็เอามาเขียนตรงนี้เป็นส่วนที่เหลือของ A ก็เป็นแบบนี้เลยเนาะอย่าลืมเริ่มจากตรงกลางเนาะที่มีส่วนซ้อนทับกันมากที่สุดแล้วค่อยๆไล่ออกมาเป็นอันนี้แล้วค่อยไล่ออกไปเนาะโอเคค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่